ดูกันต่อไปท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็มองฮอตกันเหลือเกินอีกี้ที่เพชรบูรณ์มีภาพวงจรปิดขณะหญิงซิ่งรถมอเตอร์ไซค์กวาดเหมาร้านข้าวหลามอยู่ริมทางพังไปทั้งร้านหายวับไปในพริบตานี่ค่ะนี้บนถนนหมายเลข21สายสระบุรีหล่มสักนะคะเพลงต้องมาสิเพราะคนโพสต์คลิปนี้ระบุว่าอีกี้ทั้งสองคงไปเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์กันมาถึงจุดเกิดเหตุคงมองไม่เห็นว่าข้างหน้ามีร้านขายข้าวหลามตั้งอยู่ค่ะพุ่งชนอย่างจังร้านหายไปในพริบตาส่วนคนก็คือน้องที่นั่งขายข้าวหลามอยู่ตกใจแบบงงแล้วก็มีการติดแฮชแท็กนะอีกี้นี่มันเป็นสกอยอีกี้เฉียดตายเด็กเพชรบูรณ์ท่านผู้ชมขนาดเด็กนี่เคราะห์ดีที่ปลอดภัยใช่ค่ะเฉียดเข้าไปนิดเดียวโดนอีกี้เข้าไปเนี่ยท่านผู้ชม